และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆไปเพิ่มจำนวนของแคคตัสหางลิงกันค่ะและนี่คือฮิลเดวินเทล่าคาลาเดโมโนนิสนะคะหรือแคคตัสหางลิงนั่นเองค่ะวันนี้นกจะตัดสดเพื่อนำไปกราฟเพิ่มจำนวนกันค่ะเป็นคนละสายพันธุ์กับหางกระรอกหรือหางลิงนะคะเดี๋ยววันนี้นกจะตัดแมมเทเลเซไปด้วยนะคะเพื่อจะไปเพิ่มจำนวนกันค่ะต้นนี้นะคะเป็นแมมเทเลเซที่กราฟบนตอสามเหลี่ยมเมื่อเขาแตกออกหน่อต่อยอดมาแล้วก็สามารถตัดไปกราฟได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มจำนวนนะคะส่วนที่ถูกตัดออกไปเดี๋ยวก็จะมีการแตกหน่อขึ้นมาค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปกราฟกันค่ะวันนี้นะคะนกเลือกเป็นตอสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะกราฟหางลิงอันนี้เป็นต้นหางลิงแท้นะคะไม่ใช่หางกระรอกที่เป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีออกแดงๆนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ราคาสูงกว่าค่ะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็มีเทปใสทิชชู่นะคะแล้วก็มีดที่คมแล้วก็สะอาดจากนั้นก็ปาดยอดด้านบนของตอสามเหลี่ยมค่ะให้เป็นเส้นตรงนะคะอย่าให้มีคลื่นนะคะแล้วก็ปาดด้านข้างออกเพื่อที่จะให้ยางของเขาเนี่ยไหลออกมานะคะไม่ขังอยู่ตรงกลางตอตรงกลางระหว่างตอแล้วก็หัวไม้นะคะจะเกิดให้เน่าได้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดแคคตัสหางลิงของเราเลยค่ะอันนี้นกขอปาดให้เป็นเส้นตรงก่อนนะคะปาดทิ้งไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนกก็จะตัดขึ้นมาประมาณสัก2เซนหรือเซนครึ่งก็ได้ค่ะเมื่อเราปาดออกมาแล้วก็ประมาณนี้พอค่ะแค่หางลิงหางเดียวนะคะสามารถกราฟได้หลายต้นมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็นำท่อน้ำเลี้ยงชนท่อน้ำเลี้ยงค่ะแบบนี้เลยนะคะจับให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันนะคะแล้วก็หมุนๆนิดนึงเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศของยางไม้นะคะไล่ฟองอากาศแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะพับแล้วก็ติดด้วยเทปใสเพื่อที่จะกันไม่ให้เทปใสเนี่ยไปโดนกับเจ้าหางลิงแผลหางลิงที่อยู่ข้างบนนะคะนั้นก็กดลงนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วแบบนี้ก็ทำสองฝั่งนะคะเป็นรูปกากบาทเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเขาติดแน่นอนค่ะแต่ไม่ต้องลงน้ำหนักแรงนะคะแค่เทปใสเนี่ยแค่ประคองเท่านั้นวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าการกราฟหางลิงค่ะเป็นวิธีที่เราจะใช้ในการเพิ่มหางลิงได้อย่างรวดเร็วค่ะเป็นการเพิ่มจำนวนได้เร็วกว่าการชำแล้วก็การเพาะเมล็ดมากๆนะคะหางลิงนะคะยังถือว่าเป็นแคคตัสที่หายากแล้วก็ราคาสูงอยู่สำหรับบางเพื่อนบางคนนะคะที่อยากจะทำตลาดแคคตัสหรือว่าอยากมีรายได้นะคะนกก็แนะนำให้ขยายพันธุ์สายพันธุ์นี้นะคะอันนี้คือต้นที่นกกราฟไว้เมื่อเกือบ2เดือนนะคะเร็วมากเลยค่ะหลังจากนี้เราจะเด็ดไปกราฟก็ได้นะคะหรือเราจะเด็ดไปชำก็ได้นะคะได้ทั้ง2อย่างเรียกได้ว่าคือการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มหารายได้จากการขายแคคตัสนะคะก็กราฟแบบนี้ค่ะเป็นการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ก็เป็นขนนกขาวดอกชมพูนะคะก็เป็นไม้ที่นกกราฟไว้แคคตัสเนี่ยกราฟได้แทบทุกชนิดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นกอล์ฟนะคะแต่ละต้นนะคะใช้เวลาที่นับจากวันที่กราฟเนี่ย
ไม่เกิน1ปีก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะถือว่าการกราฟเนี่ยเป็นการย่นเวลาได้เร็วมากนะคะอันนี้คือแมมอาริโซนาสโนว์ค่ะเพื่อนน่าจะเคยเห็นนะคะสำหรับเพื่อนบางคนจากนี้นะคะเราจะเด็ดหน่อไปชำแล้วก็นำไปขายนะคะในตลาดก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบไม้กราฟก็นำไปชำได้เลยนะคะเด็ดหน่อไปชำได้เลยเพื่อนๆก็ลองศึกษาตลาดดูนะคะว่าไม้ชนิดไหนที่เขาต้องการมากในท้องตลาดก็หาแม่พันธุ์นะคะมากราฟเพิ่มจำนวนก็จะทำให้เราเกิดรายได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่านี่ก็คือทางลัดนะคะที่นกอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้มีรายได้ถ้าเรานำไปใช้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ